อยากให้ภาพขายดีต้องจัดองค์ประกอบแบบนี้ก็คือในงานขายภาพออนไลน์เนี่ยจะมีการจัดองค์ประกอบแบบนึงที่เป็นที่นิยมมากเลยนะครับสิ่งนั้นเราจะเรียกว่า copy space นะครับก็คือเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยเราควรที่จะเว้นพื้นที่ว่างๆเอาไว้นะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใส่ตัวอักษรได้นะครับนะเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างภาพนี้นะครับก็เป็นภาพรถนะครับแล้วก็มีคน2คนนั่งอยู่ท้ายรถนะครับสังเกตไหมครับด้านซ้ายเนี่ยคนถ่ายภาพนี้เขาเว้นที่ว่างเอาไว้เยอะมากเลยนะครับทำไมต้องเว้นเอาไว้ก็เพื่อที่จะสามารถให้ลูกค้าเนี่ยใส่ตัวอักษรได้นะครับซึ่งการเว้นที่ว่างๆเอาไว้เนี่ยในงานสต็อกเราจะมีศัพท์เรียกว่า copy space นะครับก็คือเป็นพื้นที่ว่างให้ลูกค้าสามารถใส่ตัวอักษรได้นะครับซึ่งการถ่ายภาพแบบนี้จะค่อนข้างขายดีในงานสต็อกนะครับถ้าเพื่อนๆเวลาถ่ายภาพแล้วไม่มีไอเดียในการถ่ายภาพนะครับลองใช้วิธีนี้ดูนะครับจะช่วยให้ยอดขายของเพื่อนๆเนี่ยสูงขึ้นได้นะครับมาดูภาพต่อมานะครับก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับการจัดฉากนะครับวัตถุมีถ้วยกาแฟมีคีย์บอร์ดมีดินสอปากกานะครับจะสังเกตว่าบริเวณพื้นที่ตรงกลางเนี่ยจะมีการเว้นที่ว่างๆเอาไว้นะครับก็เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใส่ตัวอักษรได้นะครับลูกค้าก็จะเอาไปใช้ต่อได้ง่ายนะครับมาดูภาพต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพภูเขานะครับแล้วก็มีการเว้นพื้นที่ท้องฟ้าเอาไว้ด้านบนเยอะๆนะครับอย่างเวลาที่เราถ่ายภาพนะครับหรือว่าเป็นนักถ่ายภาพทั่วไปที่ไม่ใช่สายสต็อกนะครับเวลาที่เขาถ่ายภาพภูเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็คงไม่เว้นพื้นที่ท้องฟ้าเยอะเท่านี้ใช่ไหมครับเขาก็อาจจะถ่ายภูเขาเยอะหน่อยเพราะว่าในงานสต็อกเนี่ยเป็นสายงานที่ไม่เหมือนกับการถ่ายภาพแนวอื่นเพราะว่าเป็นการถ่ายภาพที่ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้สวยถูกใจช่างภาพแต่ว่าถ้าลูกค้าชอบและมันขายได้เนี่ยเราก็ควรถ่ายนะครับมาดูภาพต่อมานะครับภาพนี้ก็เป็นภาพพ่อลูกนะครับที่ยืนตกปลาอยู่ริมทะเลนะครับก็จะเห็นว่าภาพนี้มีการเว้นพื้นที่บริเวณด้านขวาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับภาพแบบนี้ลูกค้าก็จะชอบนะครับลองมาดูภาพต่อมานะครับก็ภาพนี้เป็นภาพคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็มีการทำให้บริเวณจอเนี่ยเป็นสีขาวนะครับก็คืออาจจะทำสีขาวตั้งแต่ตอนถ่ายเลยหรือว่าอาจจะเอามาตัดแปะใน Photoshop ทีหลังก็ได้นะครับก็คือภาพนี้ลูกค้าสามารถที่จะใส่ตัวอักษรหรือเอาภาพมาตัดแปะบนจอคอมก็ได้นะครับก็คือคำว่า copy space เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นการเว้นพื้นที่ให้ใส่ตัวอักษรอย่างเดียวแต่ว่าบางทีเนี่ยลูกค้าก็สามารถเอาภาพมาแปะได้ด้วยก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆพอจะได้ไอเดียไหมครับเชื่อว่ามือใหม่หลายคนที่เพิ่งมาขายภาพออนไลน์นะครับถ้าได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะได้ไอเดียมากขึ้นนะครับเวลาที่ถ่ายภาพแล้วไม่รู้ว่าจะถ่ายยังไงดีเนี่ยใช้เทคนิค copy space ไปใช้เนี่ยก็จะช่วยให้ภาพถ่ายดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยขายภาพนะครับแล้วสนใจเนี่ยหรือว่าคนที่เคยขายมาบ้างแล้วแต่ว่าอยากหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยผมมีคอร์สออนไลน์นะครับเกี่ยวกับการถ่ายภาพชื่อคอร์สว่าเสกภาพถ่ายกลายเป็นเงินคอร์สนี้ก็สอนเกี่ยวกับการขายภาพนะครับตั้งแต่ขั้นเบสิกไปจนถึงขั้นอดวานเลยนะครับก็คือที่ผ่านมาตอนนี้เปิดมาทั้งสิ้น4รุ่นแล้วนะครับตอนนี้กำลังจะเปิดรุ่นที่5นะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจเนี่ยสามารถติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ของเพจนะครับหรือถ้าใครอยากทราบรายละเอียดคอร์สเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านที่ด้านบนของคลิปนี้นะครับผมได้โพสต์แปะรายละเอียดเอาไว้นะครับและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมก็จะมีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับก็ให้แคปเจอร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมทางอินบ็อกซ์เพจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ